ปมปมปรมปมดูกันค่ะปม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 ปรโตาทักไกเลอร์เจนเจเดนเจ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 นสไปเดอร์แมนนะคะเป็นโรคตาแดงค่ะเฮ้ยวันนี้นะคะช่องเบียร์และซิกขับค่ะวันนี้เด็กๆจะมาทำอะไรกันคะวันนี้นะคะเราก็จะมาตามหาไอติมที่มีรูปร่างเพอร์เฟกต์เหมือนในโฆษณาค่ะเราหาไอติมสองอย่างใช่ไหมใช่ค่ะเป็นรูปอะไรบ้างคะเป็นรูปสไปเดอร์แมนกับรูปสปันจ์บ๊อบค่ะนี่เราจะต้องหาไอติมที่รูปเพอร์เฟกต์หน้าตาแบบนี้นะถ้าเป็นสไปเดอร์แมนถ้าสปันจ์บ๊อบต้องหน้าตาแบบนี้นะโอ้แดดดี้ลงทุนมากเลยคือเราอะจริงๆเราแอบสกายเลอร์เนี่ยเป็นคนบอกเราเองว่าสกายเลอร์ไปเห็นยูทูบเบอร์คนหนึ่งเขาตามหาไอติมที่รูปร่างหน้าตาเพอร์เฟกต์เหมือนในโฆษณานะก็เลยอยากจะลองทำดูบ้างใช่ใช่ไหมโอเคเดี๋ยวเราเริ่มจากไอติมอะไรก่อนสไปเดอร์แมนก่อนดีกว่าสไปเดอร์แมนงั้นเดี๋ยวเราต้องเอาสปันบ๊อบเก็บเข้าไปในช่องฟิตเดี๋ยวมันจะละลาย แล้วเดี๋ยวทุกอันมันจะไม่เพอร์เฟกต์เดี๋ยวก็ทุกอันไม่เพอร์เฟกต์ใช่โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาแกะทีละอันเลยนะคะมาดูกันนะว่าใครได้เพอร์เฟกต์หน้าตาเพอร์เฟกต์ของบรีน่าจะไม่เพอร์เฟกต์นะคะทำไมสไปเดอร์แมนดูเหมือนเอเลี่ยนเนี่ย ดูด้านหลังอีกด้านนึงเฮ้ยด้านนี้สวยอยู่เดี๋ยวเรามาดูของแดดดี้กันบ้างนะนี่วิธีการเปิดที่ถูกต้องต้องแบบนี้เตือนเฮ้ยโอเคนะโอเคแดดดี้อีกด้านนึงดิอีกด้านนึงหมุนก่อนเดี๋ยวไม่เข้าใจกินก่อนเลยของแดดดี้สวยอยู่หน้าตาใช้ได้สตรอเบอร์รี่กับมะนาวอร่อยเดี๋ยวเรามาดูสไกเลอร์ค่อยๆเปิดขึ้นมาโอ้ยตาไม่สวยเลยตาเหมือนคนเพิ่งตื่นนอนเนี่ยครับแม่ครับออเอียงด้วยเละอ่ะเละสไกเลอร์หันอีกด้านนึงโอ้สองคนนี้รีบกินมากเลยเออตาไม่สวยไม่เหมือนตัวอย่างในนี้เลยใช่ไหมทุกคนห่วงกินมากเลยนะเนี่ยแม่ให้มาเปิดไอติมดันจะรีบกินซะนี่นะกินให้หมดเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่า3คนนี้นะใครจะสามารถหาไอติมสไปเดอร์แมนได้หน้าตาเพอร์เฟกต์ที่สุดนะคนนั้นก็จะชนะในยกของสไปเดอร์แมนทำยังกำจับเดินไอ้ไม่สวยสีฟ้ามันแบบเลอะเลยนะโอ้ไม่เจอนะคะพี่บีไม่เจออ่ะต่อไปตาแดดดี้โอ้พอกันเลยแดดดี้ไม่เหมือนนะคะอีกด้านนึงก็ไม่เหมือนมาดูของสกายเลอร์บ้างโอ้สไปเดอร์แมนร้องไห้สไปเดอร์แมนร้องไห้แม่ครับสไปเดอร์แมนมีแอคเน่มีเสียวสไปเดอร์แมนมีแอคเน่จริงด้วยแปลกดีนะพี่เราจะกินทุกอันเลยหรอโอ้ตายเลยนะเนี่ยเดี๋ยวเอาอย่างนี้ดีกว่าแกะทุกอันได้แต่ว่าเราเก็บเข้าไปเหมือนเดิมนะเราไปแช่ช่องฟิตไว้นะคะมาค่ะมาดูกันนะคะสไปเดอร์แมนยกที่3ทำมัน1 2 3โอ้สไปเดอร์แมนสไปเดอร์แมนหัวใหญ่หัวใหญ่อะไรสไปเดอร์แมนตัวอะไรเนี่ยสไปเดอร์แมนอะไรก็ไม่รู้หัวใหญ่มากเลยเหมือนสไปเดอร์แมนอ้วนนะครับมันไม่ชินตัวแล้วครับทำไมครับเหมือนเอเลี่ยนครับโอเค ready 1 2 3ดันดันไม่เพอร์เฟคไม่เพอร์เฟคแต่ว่าโอเคชิปโอเคใช่ไหมชิปโอเคด้านนึงนะพี่กลับด้านโอ้เละยิ่งกว่าเดิมด้านนี้โอเคตาทักไกเลอร์เจนเจเดนเจ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 นโอ้
สกายเลอร์ตั้งขึ้นให้ดูหน่อยเย้โว้ยตามันสีฟ้าเกินไปเดอร์แมนนะคะเป็นโรคตาแดงค่ะโอ้ยกนี้นะคะยกที่3ไม่มีใครได้เพอร์เฟคเลยค่ะมายกสุดท้ายแล้วใช่ไหมใช่ค่ะยกที่4 last round 1 2 3ดูของบีก่อนอู้โอ้ได้ไหมอ่ะอู้ได้อยู่นะแต่ขอบไม่ได้บีขอบไม่ได้หันอีกด้านนึงก่อนเอาอันนี้ด้านนึงค่ะไม่สวยไม่สวยไม่สวยมาตาแดดดี้ตึน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 พอกันเลยเป็นทวินเลยเป็นทวินกับบีเลยเมื่อกี้ you are twin ตาไม่สวยนะคะโอเคสกายเลอร์ครับโอ้โอ้โอ้เปิดด้านผิดครับเปิดด้านผิดครับไหนขอดูหน่อยโอ้มีตาแดงตาแดงอีกแล้วตาแดงไอติมสไปเดอร์ของสกายเลอร์มีแต่โล่งตาแดงสรุปแล้วนะคะไอติมสไปเดอร์แมนนะไม่มีที่เราเจอเพอร์เฟคเลยนะคะโอ้โหโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปดูรูปร่างหน้าตาอย่างอื่นก็คืออะไรคะอีกกันสปอนจ์ป๊อบสปอนจ์ป๊อบกันค่ะโอเคค่ะมาดูลายที่2กันนะคะก็คือสปอนจ์ป๊อบนะคะจะต้องหน้าตาแบบนี้ใช่ไหมใช่ค่ะต้องเพอร์เฟคแบบนี้ตาจะต้องแบบนี้นะไม่ใช่หล่นไปข้างนึงหรือเป็นตาเหล่อย่างงี้ไม่ได้นะหรือเป็นฟันหลอฟันหลอซี่เดียวอย่างงี้ไม่ได้นะโอเคมาเดี๋ยวเราแกะทีละอันกันเลยค่ะอย่าลืมวิธีการแกะที่ถูกต้องที่แม่เพิ่งบอกนะเบรโอ้โหโอเค2 3ปุ๊บว้าเฮ้ยมันมาด้วยเดี๋ยวนะยังไม่ทันถึงไหนเลยพี่ลูกตาล่วงแล้วอ่ะเออใส่เข้าไปเฮ้ยแต่ถ้าไม่ล่วงเมื่อกี้มันก็โอเคอยู่นะแต่ว่าดูโอเคอยู่นะมันจะดีมากเลยอ่ะบีลองพยายามใส่เข้าไปดิต้องแบบว่านอนแนวนอนนอนนะคะอู้อันนี้ก็ใกล้เคียงกับในโฆษณาใช่ไหมบีใช่ค่ะติดตรงที่แค่ว่าฟันยาวไปนิดนึงฟันยาวแล้วก็ตาหลุดฟันยาวเหมือนกระต่ายนะคะมาดูของแดดดี้กันบ้างค่ะอุ้ยเดี๋ยวนะโอ้แดดดี้สปันบ๊อบแดดดี้อะสกปรกโอเคแต่ว่าสกปรกมันเลอะใช่ไหมใช่ไปทำอะไรมาสปันบ๊อบเธอไม่อาบน้ำใช่ไหมเนี่ย เลอะเธอไปหมดเลยแต่ว่าตาปากจมูกคือฟันสวยเลยนะแดดดี้ใช่ครับโอ้เพอร์เฟคนะแต่ไม่เพียงแต่ว่ามันเลอะแค่นั้นเองในดูอีกด้านนึงไม่มีอะไรใช่ไหมไม่ตาเหรอไม่มีเลยจริงๆครับไม่มีเลยมาดูของสกายเลอร์สปันบ๊อบพิการเดี๋ยวนะนอกจากพิการแล้วทำไมตามันแบบว่าใสมาหากันด้วยนะคะตาใสมาหากันด้วยนะโอ้ยังไม่มีใครนะคะที่เจอสปันบ๊อบที่เพอร์เฟกต์นะมาดูยกที่2กันค่ะเชียร์บีแฮชแท็กบีเชียร์แดดดี้แฮชแท็กดีเชียร์สกายเลอร์แฮชแท็กเอสค่ะค่อยๆแกะนะคะค่อยๆแกะมันออกมาอันนี้เขาน่าจะงงงวยเปล่าฟันบ๊อบแบบทำหน้างงงงงงแต่พี่พีทำนี่ทำตาแบบนี้ดิเหมือนเลยแดดดี้ทำนี่แดดดี้ทำตาแบบนี้ดิงงงมาดูโอเค you ready โอเค1 2 3อยู่ตรงนี้ด้วยค่ะเดี๋ยวนะตายเลือดตานี่เกือบหลุดออกมาจากหน้าเขาเรียกตาไหลมากไหนแดดดี้ทำสิอัน
นี้น่าจะเป็นสปันดอกที่ขี้เหร่ที่สุดอะใช่ค่ะไม่เป็นอักลีโอเคต่อไปต่อสกายเลอร์ครับโอ๊ะลองใส่เข้าไปหน่อยดะดินี่เห็นไหมถ้าเกิดสกายเลอร์แกดีๆอ่ะมันก็จะโอเคอยู่นะแต่ก็ยังไม่สวยนะเย็ดตายังเอียงอยู่แล้วก็ฟันก็ไม่สวยนะคะโอ้ยเอ้ยผมกินแล้วครับโอเคมาเรามายกต่อไปกันดีกว่าค่ะโอ้โหอู้1 2ลุ้นๆๆตึนอ้ายตาหลุดอีกแล้วทำไมตามันชอบหลุดอ่ะนี่นะคะถ้าตาไม่ได้หลุดอาจจะเป็นเพอร์เฟคโอ้ไม่ว่างอ่ะน่ะดูดีนะฟันยาวเหมือนกระต่ายฟันยาวแต่เดี๋ยวเราต้องเทียบก่อนเทียบของที่อยู่ในซองเทียบเนี่ยค่ะนี่นะคะโอ้ยากนะที่จะแบบนี้นะแม่ว่าเออจะก็ใกล้เคียงแต่ฟันเหมือนจะยาวไปนิดนึงฟันเยอะโอเคเรามาดูของแดดดี้กันค่ะโอ้คิดว่าเราเจอสปันบ๊อบที่เพอร์เฟคแล้วค่ะเย้แดดดี้นะคะก็ได้ไป1คะแนนเย้สวยมากอันนี้ใกล้เคียงกับในโฆษณาที่สุดเลยนะโอเคมาดูของสกายเลอร์กันบ้างในที่สุดเราก็เจอแล้วนะคะเพอร์เฟคสปันบ๊อบอันนี้ตาเอียงนะคะแม่ครับฟันก็ยาวโอ้ไม่มีตาโอ้ของสกายเริ่มไม่เพอร์เฟกต์นะคะไม่เพอร์เฟกต์เยอะมากครับโอเคโอ้โหเรียบมาเรามาดูยกต่อไปกันค่ะโอเคนะคะหนึ่งค่อยๆแกะนะอุ้ยเบาบีบเฮ้ยเหมือนว้ายอันนี้เป็นสปันบ๊อบที่เละแล้วก็แบบดูแบบไม่สะอาดใช่ไหมคือไม่ใช่ว่าไอติมเขาไม่สะอาดแต่คือหมายความว่าด้วยฟันสีอื่นมันไปเลอะฟันมันเหมือนสปันบ๊อบฟันผุนะคะหนูคิดว่าตามันเข้าไปเยอะเกินไปค่ะมันบอกว่าอันนี้ถือว่าเป็นอันที่อักลี่มากอักลี่มากเลยค่ะโอเคมาดูของแดดดี้ค่ะโอเคดึนเหมือนมากเลยบรีโอ้ my god อันนี้ก็ไม่เพอร์เฟคค่ะแดดดี้แถมยังมีไฝอยู่ตรงนี้ด้วยค่ะไฝมีไฝตรงหน้าผากด้วยนะคะเป็นเดอะดอกสะเดาเลยนะมาครับของสกายเลอร์ยกสุดท้ายต้องค่อยๆเปิดเดี๋ยวลูกตาไหลอีกโอ้เฮ้ยแดดดี้แดดดี้ดูเฮ้ยๆแดดดี้ช่วยหน่อยเร็วเฮ้ยช่วยอยู่นะเดี๋ยวเราจะให้เพื่อนๆทางบ้านนะคะช่วยกันคอมเมนต์มานะว่าของสกายเลอร์เพอร์เฟคหรือเปล่านะคะนี่ทั้งดูทั้งตาแล้วก็ฟันนะคะคอมเมนต์กันมานะคะแต่แม้ว่าตาสวยมากเลยนะเพียงแต่ฟันมันแปลกๆ มาค่ะเดี๋ยวเรามาดูสปันบ๊อบชิ้นสุดท้ายบีจะเป็นคนแกะใช่ไหมชิ้นสุดท้ายแล้วนะคะค่ะที่บีแกะนะคะเราดูว่าเพอร์เฟคหรือเปล่าลุ้นลุ้นบอมบอมบอรมบอ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 รมบอมดูกันค่ะบอม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 ปรโอ้เดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวนะอันนี้น่าจะเป็นสปอนบอมที่ตาสายตาเอียงสายตาเอียงแล้วกับน้องว่าเป็นอันที่จะเป็นเพอร์เฟคแล้วนะคะไม่เจอค่ะสรุปแล้วนะคะคนที่หาไอติมที่หน้าตารูปร่างหน้าตาเพอร์เฟคได้มากที่สุดนั่นก็คือแดดดี้ค่ะผู้โชคดีของเรานั่นเองนะคะโห วันนี้เป็นไงบ้างสนุกไหมสนุกค่ะเขาเรียกว่าเกมนี้เราต้องเรียกว่าอะไรนะไอติมเสียงดวงบ้างไอติมเสียงดวงโอเคต้องขอบคุณสกายเลอร์นะคะเขาเป็นคนหาตัวอย่างคลิปมาให้เราดูเลยนะโอเคสำหรับวันนี้นะคะพวกเราก็ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะฝากกดติดตามช่องเรียนและสิกขอบค่ะบ๊ายบายบ๊ายบายอ่า
อร่อยนะคะ